วันนี้ก็ได้เจอเคส2-3เคสที่เป็นเด็กที่อาละวาดก้าวร้าวมานะคะขว้างของทุบตีผู้ปกครองพูดจาหยาบคายกับคุณครูนะคะ ก็อยากจะเล่าถึงวิธีที่จะจัดการกับเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเราต้องรู้ก่อนว่าพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยมันเป็นเนื่องมาจากความโกรธข้างในนะคะคือจริงๆมีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้เด็กคนหนึ่งมีพฤติกรรมก้าวร้าวแต่นี่เราจะไม่พูดถึงโรคทางสมองหรือโรคทางจิตเวทที่ทำให้พฤติกรรมก้าวร้าวนะคะเช่นพวกไบโพล่าหรือโรคสมาธิสั้นหรือเป็นพฤติกรรมเกเรที่มันมีความก้าวร้าวอยู่ข้างในด้วยหรือไม่ก็โรคซึมเศร้าที่มันแปลงร่างเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวเราไม่พูดถึงอันนั้นนะคะเราพูดถึงว่ามันมีกลไกเบสิกนะคะที่อยู่ในการที่เด็กทั่วๆไปมีความก้าวร้าวจากเท่าที่อาจารย์ดูเคสมานะคะอาจารย์พบว่ากลไกพื้นฐานนะคะที่ทำให้คนเราก้าวร้าวก็คือเราคุมอารมณ์โกรธไม่ได้เราจัดการกับมันไม่ได้ทำไมมีอารมณ์โกรธแล้วเราจัดการไม่ได้คำตอบก็คือเพราะว่าเราไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่า frustration tolerance นะคะ frustration ก็คือความอึดอัดคับข้องใจ tolerance ก็คือความทนนะคะพอเราไม่มี frustration tolerance เนี่ยมันก็ทำให้เราทนต่อสิ่งที่เราอึดอัดคับข้องใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพอมีเรื่องบางอย่างที่เราไม่สบอารมณ์ไม่พอใจเนี่ยเราก็รู้สึกโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากฉันทนไม่ได้เลยมันก็เลยทำให้เรามีปฏิกิริยาตอบสนองแบบรุนแรงแต่ถ้าเรามีเรื่องคับข้องใจแล้วเรารู้สึกโอ้ยมันเล็กนิดเดียวเราทนได้แล้วก็ปล่อยผ่านไปได้จริงไหมคะหรือไม่ก็เราก็สงบสติอารมณ์ของเราได้การที่คนคนหนึ่งจะมี frustration tolerance นะคะหรือความทนต่อความคับข้องใจเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะคะมันต้องอาศัยการฝึกค่ะคุณลองนึกดูถึงทารกนะคะพอทารกหิวนมแล้วไม่ได้กินนมใช่ไหมคะก็ร้องจากเลยใช่ไหมคะอาจารย์มีหลานอาจารย์ก็สังเกตดูหลานว่าโอ้พอเขาไม่ได้กินนมนะพอเขาหิวปุ๊บพอไม่ได้ของไม่ได้นมตามที่เขาต้องการเนี่ยแล้วเราต้องคอยชงอยู่เนี่ยนะคะเขาจะร้องเสียงดังเลยนะคะหรือไม่ก็พอเขาหยิบอะไรแล้วเราห้ามเขาจะเราดึงเอาของนั้นออกไปจากมือเขาเนี่ยเขาจะร้องเสียงดังเลยคือพูดง่ายๆว่าเขาไม่สามารถปรับบอกตัวเองได้ว่าอันนี้เขาจะต้องสงบนะเพราะเขาไม่สามารถอดทนมันมีความคับข้องใจเกิดขึ้นแล้วเด็กทารกเนี่ยยังไม่ได้เรียนรู้วิธีพวกนี้เพราะฉะนั้นแปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเองไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเรียกว่า empathy หรือความเห็นอกเห็นใจที่จริงๆแล้วมีตั้งแต่วัยทารกนะคะอันนี้ต่างกันเพราะฉะนั้นความอดทนต่อความคับข้องใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นในตัวบุคคลนะคะพูดง่ายๆพ่อแม่ต้องสร้างความอดทนต่อความคับข้องใจขึ้นในตัวของลูกถ้าเขาไม่สร้างเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกของเขาโตขึ้นมาเป็นวัยผู้ใหญ่แบบชนิดไม่อดทนต่อความคับข้องใจเขาไม่อดทนเนี่ยมันก็ทำให้คนเราเจออะไรที่มันไม่สบอารมณ์เราก็มีปฏิกิริยาตอบสนองรุนแรงรถมาแซงคุณก็โกรธคุณก็มีปฏิกิริยาตอบสนองรุนแรงคนอื่นมากระแทกคุณโดยไม่ได้ตั้งใจคุณก็โกรธเขาซะแล้วคุณก็อาจจะตะโกนด่าเขา นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เราไม่ได้เทรนลูกแล้วก็สร้างความอดทนต่อความคับข้องใจค่ะทีนี้จะสร้างความอดทนต่อความคับข้องใจยังไงนะคะสิ่งที่สำคัญมากก็คือคุณต้องมีความคับข้องใจให้ลูกได้เผชิญนะคะมันก็ลงไปที่ชีวิตสบายอีกแล้วเห็นไหมคะชีวิตที่สบายเนี่ยทำให้เด็กไม่มีความอดทนต่อความคับข้องใจทีนี้2-3เคสที่มาวันเนี้ยแล้วก็พ่อแม่บอกว่าลูกอาละวาดอาจารย์ก็ประมวลแล้ววิเคราะห์สถานการณ์แล้ววิธีการเลี้ยงดูแล้วก็บอกเขาเลยว่าเขาเลี้ยงลูกสบายเกินไปลูกไม่ได้ถูกสร้างความอดทนต่อความคับข้องใจเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาสร้างอันนี้ขึ้นมาใหม่คือไม่เลี้ยงลูกให้สบายเกินไปเพราะชีวิตที่สบายมันไม่มีความคับข้องใจให้เราอดทนใช่ไหมคะพ่อแม่ต้องสร้างความไม่สบายขึ้นมาบ้างเพื่อลูกจะได้มีความอดทนต่อความคับข้องใจในอนาคตเมื่อความอดทนนี้มากขึ้น
เวลาเจอสิ่งที่ไม่สบอารมณ์เวลาต้องรอคอยหน่อยเวลาไม่ได้ดังใจเวลาที่คนอื่นมาทำอะไรไม่ดีกับเราเวลาเกิดสถานการณ์ที่แย่เราก็มีความอดทนสูงเราก็จะสามารถมองดูสถานการณ์เหล่านี้ได้ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรหรอกเราสามารถฟันฝ่าไปได้มันก็จะทำให้เรามีความเขาเรียกว่ามี resilience นะคะหรือความที่ต่อสู้กับอุปสรรคล้มไปแล้วก็ลุกขึ้นได้ทำให้เรามีความวิริยะอุตสาหะทำให้เราไม่แบบแตกสลายเวลาที่สถานการณ์มันไม่ได้แบบที่เราคิดก็ทำให้เราคุมอารมณ์ของเราได้ดีคราวหน้าเราจะมาคุยกันว่าเราจะสร้างความอดทนต่อความคับข้องใจยังไงนะคะ